สวัสดีค่ะวันนี้โบมาแกะกล่องพัมบ็อกซ์นะคะซึ่งโบก็ได้มีโอกาสนะคะร่วมกับพัมบ็อกซ์ในการแกะกล่องแรกของโบนะคะตัวนี้จะเป็นเดือนเมษายนนะคะมันจะมานานนิดนึงนะคะเพราะว่าโบอยู่ไกลกล่องความงามซึ่งจะมีพวกแซมเพิลพวกตัวอย่างเครื่องสำอางสกินแคร์ต่างๆนะคะซึ่งจะจ่ายเป็นรายเดือน395บาทหรือว่าจะซื้อเป็นพวกราย3เดือนราย6เดือนแล้วก็เป็นรายปีด้วยนะคะแล้วแต่ชอบเลยส่วนแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นกล่องสีดำสีชมพูนะคะแล้วก็เขียนพัมบ็อกซ์ตรงนี้นะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักพัมบ็อกซ์กันแล้วนะคะจากกูรูท่านอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะตามธรรมเนียมนะคะก็จะมีใบทักทายนะคะกระดาษใบนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับพวกตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมาในถุงสังกะระแบบนี้นะคะนะเวลาที่เราจะใช้พวกเก็บของนะก็สามารถจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันเลยนะจ๊ะชิ้นแรกตัวนี้เป็น Benefit the Professional นะคะในขนาด3มิลลิลิตรตัวนี้ก็จะเป็น Foundation Primer นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะโบแนะนำให้ไปลองนะคะของเขาดีเหมือนกันนะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็น Dazzle Deco Concealer นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้บริเวณรักแร้นะคะตัวนี้ก็สำหรับใครที่มีรักแร้คล้ำก็จะทำให้ใต้วงแขนดูขาวขึ้นด้วยนะคะตัวนี้จะไม่ผสมพวกแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมนะคะซึ่งถ้าใครที่แพ้นะคะพวกน้ำหอมแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะก็สามารถที่จะไปลองของ Dazzle ได้นะตัวนี้นะคะมาในขนาด10กรัมนะคะเดี๋ยวโบขอดูแป๊บนึง10กรัมคิดว่าน่าจะเป็นขนาดจริงนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นของ Amada Sportซันสกรีนนะคะตัวนี้มาใน SPF 70ยังไม่เคยใช้นะคะพวกที่ SPF 70นะเคยใช้เฉพาะที่แบบ SPF 50เดี๋ยวโบจะลองให้ดู texture ของมันนะคะว่าเป็นยังไงก็จะมาในครีมเจลสีขาวแบบนี้นะคะมันจะไม่มีกลิ่นนะแต่พอเกลี่ยแล้วแบบมันจะซึมซาบเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ทิ้งความมันด้วยนะคะแต่ตัวนี้น่าลองนะคะเห็นไหมซึมไปแล้วtexture เขาดีนะตัวนี้นะคะมาในขนาด15กรัมเป็นขนาดทดลองพร้อมทั้งคุณสมบัติการน้ำด้วยนะคะเจ๋งดีอ่ะเพราะว่านะบ้านเรานะคะน่าจะลองเพราะว่าโอ้โหร้อนตับแลบแล้วก็เหงื่อไหลใครย้อยกันทั้งวันนะถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินแคร์อีกเช่นกันตัวนี้ก็จะเป็น Special Cleansing Lotion C Mario Badescu นะคะตัวนี้ก็เป็นสำหรับคิดว่าลายนี้น่าจะเป็นสำหรับคนที่เป็นสิวนะกลิ่นโอเคนะกลิ่นคล้ายๆกับน้ำมันเหลืองอ่ะจริงๆกลิ่นคล้ายๆกับน้ำมันเหลืองต้องเอาไปลองดูก่อนว่าจะแพ้ไหมนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นขนาดทดลองเหมือนกันตัวนี้จะเป็นฮาสุเจลครีมนะคะให้มาทั้งหมด5ซองด้วยกันนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตัวนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะคะสรรพคุณของเขาก็จะช่วยในเขาบอกว่าจะเป็น all in one gel cream จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นได้ทั้ง toner serum moisturizer day cream night cream ก็คือแบบว่าเป็น all in one นะคะอย่างที่เขาบอกแล้วก็เขาบอกว่าใช้ได้แม้แต่กับส่วนที่บอบบางอย่างเช่นพวกรอบดวงตาและยังสามารถใช้แทนพรามเมอร์รองพื้นแล้วก็จะช่วยให้การแต่งหน้าเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ติดทนนานมากขึ้นก็อยากจะลองนะถ้าเขาบอกว่าจะเป็น all in one cream นะว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นของ Laneige คือ for white plus renew tone up corrector นะคะ SPF 40 PA
บวกบวกบวกตัวนี้ก็คือครีมบำรุงพร้อมปกป้องแสงแดดมันจะปรับโทนผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสมากขึ้นรวมถึงคุณสมบัติของพรามเมอร์แล้วก็ครีมกันแดดเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวมาลองดูเท็กเจอร์จะเป็นลิควิดหน่อยๆนะสีเนื้อเบจอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวให้ดูพอทาแล้วมันเหมือนแบบมีกลิ่นสดชื่นนิดนึงนะคะคือไม่เยอะซึมเร็วเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการแกะกล่องของ Palm Box เดือนเมษายนเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับ palmbox.com นะคะโบก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ